เมื่อวานนะครับทางรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงครับพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณนะเดินทางลงพื้นที่ที่บริเวณพื้นที่ท้องสนามหลวงครับติดตามการสรุปผลการทำงานที่ผ่านมาของเจ้าหน้าที่นะครับก็มีทางแม่ทัพภาคที่1พลโทอภิรัตคงสมพงศ์ครับสรุปภาพรวม1สัปดาห์ที่ผ่านมาบอกว่าทางกองอำนวยการร่วมครับได้ปฏิบัติตามนโยบายและคำสั่งของนายกรัฐมนตรีที่จะดูแลพี่น้องประชาชนโดยมองประชาชนเป็นศูนย์กลางครับซึ่ง9วันที่ผ่านมาการลงนามในสมุดหลวงเพื่อถวายความอาลัยภายในพระบรมมหาราชวังก็จะมีประชาชนก็มาเฉลี่ยวันละ 31,000 คนแต่ว่าเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาก็มีประชาชนมาร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีก็เลยทำให้มีจำนวนคนเดินทางเข้ามาลงนามนะครับในสมุดหลวงเพิ่มขึ้นเป็น 34,000 คนด้วยกันครับค่ะสำหรับการปฏิบัติงานของกองอำนวยการรักษาความสงบความเรียบร้อยนะคะตั้งแต่วันที่18ตุลาคมซึ่งจะเป็นวันที่เริ่มให้ประชาชนถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทนั้นมีการประสานงานไปยังสำนักงานพระราชวังนะคะเบื้องต้นค่ะระบุว่าจะเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะได้ตั้งแต่5นาฬิกาและก็เข้าได้รอบละ 50-60 คนส่วนจำนวนที่เข้าได้และก็เวลาปิดทำการจะต้องหารืออีกครั้งแต่ว่าพลเอกประวิตรก็บอกนะคะว่าเท่าที่ฟังผลสรุปการทำงานที่ผ่านมาภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยแต่ก็ห่วงปัญหาเล็กๆน้อยๆค่ะอยู่บ้างยืนยันให้ความมั่นใจกับประชาชนว่าเจ้าหน้าที่พร้อมให้ความช่วยเหลือดูแลความปลอดภัยอย่างเต็มที่โดยเฉพาะการจัดการกับกลุ่มมิจฉาชีพตามกฎหมายค่ะซึ่งทุกหน่วยงานนะรวมทั้งทหารตำรวจนั้นได้ร่วมมือกันนะครับในการที่จะทำให้เกิดความปลอดภัยนะครับโดยเฉพาะยิ่งมิจฉาชีพต่างๆจะต้องไม่เกิดขึ้นถ้าเกิดขึ้นจะต้องดำเนินการให้ได้นั่นก็เป็นเรื่องที่ทางทุกหน่วยงานก็ดำเนินการและที่สำคัญคือจุดในการที่จะจ่ายอาหารและเครื่องดื่มให้กับประชาชนนะครับท่านนายกท่านห่วงใยนะครับกลัวว่าจะไม่ทั่วถึงนะครับก็ให้ผมมาดูซึ่งถ้าผมรับฟังจากการชี้แจงสรุปแล้วทุกอย่างก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับ